สวัสดีนะครับส่วนใหในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการนำเอาแอสเซทที่มีอยู่ใน D5 มาใช้งานกันนะครับแอสเซทหรือเราอาจจะเรียกว่าไลบรารีก็ได้อาจจะเป็นหัวใจสำคัญของพวกโปรแกรมประเภท Real-time rendering แบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีแอสเซทจำนวนมากหรือคลังข้อมูลจำนวนมากให้เรานำมาใช้งานนะครับโดยการนำมาใช้เนี่ยเราก็ดูง่ายไปที่รายการที่เขียนมาแอสเซตรงนี้นะครับ ถ้าเราคลิกตรงปุ่ม a s s e t ตรงนี้มันจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาอีกอันนึงนะครับในหน้าต่างนี้ผมขยับนิดนึงในหน้าต่างนี้นะครับก็เป็นการบอกว่าเรามี a s s e t แล้วเขียนว่าออนไลน์นะครับมันมีโลโก้กับมีออนไลน์นะฮะในออนไลน์ก็หมายความว่าตอนนี้มันมี Library ซึ่งเราจะนำมาใช้ในโปรแกรมนี้จากที่ไหนได้บ้างนะครับตรงด้านบนก่อนนะครับก่อนอื่นด้านบนเนี่ยสังเกตดูนะครับมันมีโมเดล มี material มี particle แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า scatter นะครับนี่ถ้าเราดูว่ามีอะไรบ้างในโมเดลก็หมายความว่าอันนี้คือโมเดลทั้งหมดที่มีอยู่ใน D5 นะครับที่เขามีให้เราใช้อยู่ณขณะน,นี้ตอนที่ผมกำลังทำคลิปเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูมันจะแบ่งเป็นหมวดหมู่เช่น nature ก็พวกต้นหมกรากไม้ทั้งหลายแหล่ character ก็เป็นคนอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราคลี่รายการนี้ออกโดยการคลิกที่ไอคอนสามเหลี่ยมเล็ก ด้านหน้าเนี่ยนะครับเขาจะแสงหมวดหมู่ย่อยออกมาอีกแล้วก็ในหมวดหมู่ย่อยก็จะบอกว่ามันมีจํานวนเท่าไหร่ผมจะลองเลือกสักอันนะครับเช่นสมมติผมเลือก broadleaf แล้วกันต้นไม้ทั่วๆไปนี่ในต้นไม้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรามาดูอันนี้คือ thumbnail ของมันนะเราสามารถจะเลื่อนใช้เมาส์ scroll ดูได้นะครับหม,หมุนล้อที่เมาส์เนยนะทีนี้เวลาเลื่อนมาเราจะเห็นลักษณะของต้นไม้ในขณะเดียวกันก็มี สเกลของคนมาค o มเพ r e นิดหน่อยว่าไอ้ต้นต้นนั้นมันใหญ่เล็กถ้าหรเมาเทียบกับสเกลของมนุษย์ปกตินะครับเราสามารถจะเลื่อนดูนะฮะในขณะเดียวกันถ้าเราสังเกตดูนะครับที่มุมนะฮะมุมซ้ายบนมันมีคำว่าโปรหมายความว่าตัว Library ตัวนี้หรือ Asset ตัวนี้มีให้ใช้สำหรับคนที่เป็น Pro เวอร์ชันะซึ่งกรณีสำหรับผู้ที่ใช้ Educational Version เนี่ยก็จะใช้คอนเทนต์ได้เท่ากับโปรเลยนะครับ ถ้าเป็นคนที่ใช้ฟรีไลเซนตะ์ตรงโปรเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับพอขึ้นมาไม่หมายความว่าเราเลือกมาใช้ไม่ได้เราต้องเลือกอันที่ไม่มีคําว่าโปรขึ้นมานะครับทีนี้ก่อนที่เรานํามาใช้สมมติผมลองเลือกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับเ,เช่นผมเลือกต้นไม้ไม่ใหญ่เช่นต้นนี้นะครับต้นนี้ผมออกมาใช้แล้วจะมีเครื่องหมายถูกแสดงว่าผมใช้ในซีนนี้ไปแล้วผมจะลองดูต้นที่ยังไม่ได้ทำไม่ได้เอามา อย่างนี้กรณีอน,อนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าต้นไม้ต้นนี้ที่ไอคอนด้านด้านขวาล่างเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ดาวน์โหลดอยู่หมายความว่าตรงนี้ยังไม่มีอยู่บนไฟล์ที่ผมกาลังทํางานอยู่นะครับผมจําเป็นต้องดาวน์โหลดก่อนผมจะลองคลิกที่ดาวน์โหลดทีก็จะรอเวลานิดหน่อยน,นะครับเขาจะดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยตรงสัญลักษณ์ดาวน์โหลดจะกลายเป็นเครื่องหมายถูกหมายความว่าตอนนี้มันโหลดข้อมูลเข้ามาอยู่ใน ไฟล์นี้แล้วนะครับวิธีการนำไปใช้งานนะครับก็สมมติผมหาที่ว่างๆนิดหนึ่งวางต้นไม้ไว้สมมติตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้นะผมก็คลิกที่ต้นไม้นะครับต้นที่ผมเลือกมาแล้วผมก็เลื่อนเมาส์มานะครับเวลาที่เราเลื่อนเมาส์มาแล้วรอ,อนิดหนึ่งนะครับเนื่อ,องจากว่าในระหว่างที่เราดึงเข้ามาเนี่ยมันเป็นการเจเนเรตตัวโมเดลขึ้นมาถ้าโมเดลมันมีความซับซ้อนมากมันอาจจะใช้เวลากว่ามันจะดิสเพลย์ให้เราดูก็ใจเย็นนิดหนึ่ง ผมวางตรงนี้แล้วน,นะครับผมคลิกลงไปในขณะที่เราเลื่อนเมาส์ไปเนี่ยนะครับต้นไม้มันจะฮอปเวอร์ไปบนไม่ใช่ต้นไม้หรอกออบเจกต์ทุกอย่างที่เราดึงเข้ามาใน d ีฟมันจะเช็คดู Environment รอบๆ้วยแล้วพยายามจะไปวางนี่อาจจะเหมาะสำหรับกรณีที่เราวางพวกคนเฟอร์นิเจอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ผมจะวางแถวนี้ก่อนแล้วคลิกลงไปนะครับอะไรต้นไม้มาหนึ่งต้นในขณะเดียวกันเมาส์มันยังมีต้นไม้ติดอยู่นะครับมัสามารถจะคลิกไปได้เรื่อยๆเพื่อให้มันเกิด อ็อบเจกต์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับวเวลาเลิกเราก็กด Escape นะครับอันนี้ก็คือผมจะได้ต้นไม้มาหนึ่งต้นนะฮะใส่เข้ามานี่นทีนี้ในกรณีที่เราปรับแต่งชิ้นงานนะครับก่อนที่จะอธิบายไอ้แท็บอื่นๆนะครับก็เวลาเราปรับแต่งชิ้นงานผมจะปิดตัว Asset เอ่แ Panel ตัวนี้ไปก่อนนะครับสมมติว่าผมได้ต้นไม้มาหนึ่งต้นนะครับโอเคต้นนี้แล้วกันนะ ตรงน,นี้นะครับแล้วคลิกเวลาผมคลิกลงไปเนี่ยเราสังเกตด,ดูที่ที่ที่ตัวแกนของ object อ็อบเจกต์อ่ะมันาจะอ,อยู่ตรงจุดไหนก็นแล้วแต่ Library ตัวนั้นนะครับมันก็จะมีไอคอนเป็นสัญลักษณ์รูปลูกศรน,นะครับไอรูปลูกศรตรงนี้หมายความว่าถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปที่แกนนั้นนะอย่างเช่นผมเลื่อนเมาส์ที่แกนสีแดงมันจะไฮไลท์ขึ้นมานะครับแล้วเวลาผมกดเมาส์ค้างไว้ผมจะใช้ในการย้าย ลูกศรนนี่จะใช้ในการย้ายนะครับในขณะเดียวกันระหว่างลูกศรมันจะมีไอคอนกลมๆนะครับไอไอคอนกลมๆตัวนี้หมายความว่าในแต่ละด้านเนี่ยหมายความว่าย้าย2แกนพร้อมกันเช่นกรณีที่ผมมาอยู่ระหว่างเขียวกระแดงไอคอนจุดกลมๆเหลืองๆเงนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าผมคลิกไปมันก็จะย้ายทั้ง2แกนนะครับส่วนไอคอนที่เป็นอาร์กก็คือโรเ a t ตนะครับเช่นกรณีที่เต้นไม้ต้นเนี้ยผมอาจจะโรเทต นะครับในแกนแทร์จริงๆแล้วโรเตทในแกนอื่นก็ได้นะครับแต่แน่นอนถ้าเป็นกรณีของต้นไม้คงไม่ถ้แต่ผมจะลองทําให้ดูเส้นอันนี้นะฮะทีนี้ในกรณีที่เราปรับแต่งเราอาจจะเผลอปรับแล้วเราจะกลับที่เดิมบางทีมันยากนะครับในเวลาที่เราคลิกเลือกอ็อบเจกต์อยู่เนี่ยทางด้านขวาของหน้าจอเราเนี่ยนะครับมันจะเปิดแพนนลที่ชื่อ inspector ขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วก็เราจะมีรายการที่ตรง basic ที่เขียนเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นมีโล c a t i o n นี่คือตำแหน่ง นะครับแล้วก็มี rotation นี่ rotation ที่เราหมุนไปนั่นแหละในกรณีนี้ผมเห็นว่าผมไปหมุนในแกน x กับแกน y ใช่ไหมครับผมอาจจะเปลี่ยนแปลงเช่นผมบอกว่า rotate ในแกน x ผมคลิกน่อผมใส่0ูนะครับในแกนนี้ผมใส่0เพื่อให้มันกลับมาเป็นต้นไม้ตั้งเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ปรับที่นี่ก็ได้นะครับในขั้นตอนการปรับ size ตรงนี้มันจะมีค่า size อยู่นะครับหมายความว่าเราปรับขนาดให้มันเล็กหรือใหญ่ที่นี่ ใน inspector หรือเราจะใช้วิธีนี้นะครับที่ไอคอนมุมซ้ายบนของหน้าจอ d5 มันจะเป็นรูปลูกศรไปมาเนี่ยชี้ไปชี้มาคือไอคอนของการ rotate แล้วก็ move อย่างที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับคือไอคอนตัวนี้แต่ถ้าผมคลิออกมาดูจะเห็นว่ามันมีอีกอันคือ scale นะครับผมสามารถจะกดตัว v นะครับเพื่อ toggle ระหว่าง Move Rotate กับ Scale ได้ผมคลิกที่ Scale ตอนนี้ก็จะเป็น S c a l e นะครับในใน c l l e เนี่ยมันก็จะมีไอคอนเหมือนกันนะครับคือไอคอนแบบ3แกนเหมือนกันแต่ด้วยควาที่ถ้าเราสังเกตดู n s s p e t t r ตอนนตอน e f a u l t ตอนนี้นะไซส์ Size ตรงนี้ยโดยปกติมันจะติ๊กไปตรงนี้นะครับตัวปกติจะเป็นจะเป็นไอคอนที่ไม่มีการกรบาทถ้าเราคลิกมันจะมีการกรบาทเกิดขึ้นหมายความว่าถ้าเราถ้าเราไม่ได้ติ๊กให้มีขีดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็คือการเวลาที่เราปรับสเกลเนี่ย ตรงช่องไหนก็นแล้วแต่สมมติว่าผมปรับที่ x เช่นสมมติว่าผมปรับต้นโตขึ้นจะเห็นว่าทุกอันมันปรับเพิ่มลดไปในสัดส่วนเดียวกันเห็นไหมฮะอีกกรณีหนึ่งก็คือเราอาจจะปรับที่นี่ก็ได้โดยผมมาที่แกนไหนก็ได้นะครับเนื่องจากตอนนี้มันล็อกแกนไว้ให้ปรับไปพร้อมกันมันไม่ว่าผมอยู่ที่แกนไหนก็ตามผมสามารถจะคลิกลากเลื่อนเมาส์ขึ้นหรือเมาส์ลงเพื่อจะเป็นตัวกําหนดขนาดของต้นไม้ แน่นอนว่าต้นไม้เวลาดึงจากลบราริมันจะเท่ากันหมดเลยใช่ไหมครับเราก็อาจจะมีการปรับสเกลนิดหน่อยให้มันสูงสูงต่ำต่ำต่างกันนิดหน่อยป,ปรับโรเทชันเรื่อนเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เราไปคลิกตรงไซส์ให้มีขีดเกิดขึ้นหมายความว่าตอนนี้เราเราไม่ต้องการให้ปรับทุกแกนไปพร้อมกันนะครับแต่แน่นอนในกรณีของต้นไม้หรืออ็อบเจกต์อะไรไม่อาจจะทำให้พอพอชันมันเพี้ยนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูว่าผลคืออะไรเช่นกรณีของอันนี้ นะครับต้นไม้เนี่ยนะฮะถ้าผมไปปรับที่แกน x อย่างเดียวสังเกตเห็นไหมฮะมันก็ยืดในแกนเดียวนะครับหรือผมจะปรับที่อันนี้มันมี2แกนถูกไหมครับผมอาจจะปรับที่นี่เพื่อปรับ x กับ y เห็นไหมฮะผมปรับให้ทรงพุ่มมันมันกลางออกเลย,เยก็อาจจะมี variation นิดหน่อยนะครับแน่นอนเมื่อการปรับมีเกิดขึ้นเราจะเห็นว่ามันเริ่มเละเทะไปเนี่ยเราก็มาปรับไซส์ที่นอีกทีหรือ เราจะใส่ Aspect Ratio กลับไปก็ได้นะครับอันนี้เราก็ปรับแต่งได้นะครับทีนี้ในกรณีที่เราจับของมาวางนะครับบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบอันนี้ทิ้งไปก่อนแล้วกดเลือกแล้วผมก็จะ Delete ทิ้งไปเพื่อไม่หมันหนักเกินไปผมจะลองดู Object บางอันเช่นสมมติผมเอาเอาโต๊ะหรืออ,อะไรมาวางแล้วกันจะได้เห็นไอเดียนะครับผมไปที่ Asset อีกทีนึงนะครับเรามีโมเดลอยู่ตอนนี้ผมอาจจะเลือกสักเป็น อ่าผมเอาอันนี้แล้วกันอันนั่นจะพอมองเห็นอันนี้นะครับสมมติว่าผมเลือกเฟอร์น,นิเจอร์อันนี้เนื่องจากผมโหลดมาแล้วล่ะอันนี้นะครับทีนี้เวลาเราเอาเฟอร์นิเจอร์มาวางสักอันนะครับจะมาวางโอเคนะครับก็คลิก,กไปเฉยๆนะฮะปิดไปก่อนนะครับผมเปลี่ยนเป็น Move กับ rotate ก่อนตอนนี้ผมก็มีเฟอร์นิเจอร์มาวางแน่นอนผมอาจจะย้ายมันอันนี้เรื่องปกติใช่ไหมครับนี่มาดูว่าในขณะที่เราคลิกไปบนโมเดลที่เราได้มาเนี่ยนะครับ ทางฝั่ง inspector เนี่ยจะมี t ู o เกิดขึ้นอยู่หลายอันด้วยกันถ้าเราสังเกตดูนะครับเริ่มต้นเลยอันแรกก็คือ duplicate คือ copy แหละครับกด control D ก็ได้นะครับทีนี้วิธีการถ้าผมเลือกตัว duplicate สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมคลิกลงไปปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะเกิดอีก object หนึ่งซึ่งเราจับมาวางนะฮะาวางได้นะครับก็คือการ copy แหละนะครับ อีกอันคือฟลิปนะครับในกรณีนี้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้มันหันด้านอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าผมกดฟลิปเห็นไหมฮะกดฟลิปมันก็จะกลับทิศนะครับของโมเดลนะครับอีกอันนึงคือเรียกว่าโฟกัสออนนะครับโฟกัสออนหมายความว่าสมมติว่าผมอยู่ในซีนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเสร็จแล้วผมอาจจะคลิกไปที่อ็อบเจกต์ใดอ็อบเจกต์หแล้วผมอาจจะอยู่ไกลหรืออยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับ ผมสามารถที่จะกดโฟกัสออนนะครับพอคลิกไปมันจะซูมเข้าไปที่ที่ตัวอ็อบเจกต์ที่เราเลือกอยู่นะครับน,นี่โฟกัสออนนะฮะถัดไปอีกอันอันนี้คืออันนี้คืออลนนะครับแต่ว่า,าผมจะลองนี้ก่อนผมต้องเลือกมากกว่าหนึงอันผมกด c อนโทรลคลิกนะครับผมเลือก2อันอันนี้คือปุ่มอ l ล g n นะครับอ i ลน์โคอิเดเนตเนี่ยมันเป็นการเอา Object อา มาวางที่เดียวกันนะครับจะเรียกวางที่เดียวกันเอาเซนเตอร์ของมันเซนเตอร์ของอ็อบเจกต์หรือแกนของอ็อบเจกต์ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยอ่ามันจะจับตำแหน่งนะ้ามาซ้อนกันในกรณีที่พอเราทําจะงงๆนะครับเพราะเราเลือกอนี้เสร็จพอยน์เจอร์ตัวเดียวกันมันจะมาซ้อนอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละนะครับอันนี้คือความหมายของอไลน์ในที่นี้นะครับอีกอันนึงเนี่ยเราเรียกว่าซิง o o โค i n เนตผมเลือกอันนี้ล้กันอ่าผมเลือกอ็อบเจกต์ดีกว่าจะได้เห็นชัดดีสมมติผมเลือกตัวนี้นะครับ คลิกโ <Okay. S 1> อเคสมมติผมเลือกเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเวลาเลือกตัวซิงค์ d คอิ t เนตเนี่ยหมายความว่างทีบนจออาจจะอยู่แกน X กัแกน y แกน Z อยู่ที่ไหนไม่รู้ซิงค์คอิ i เน t ตคือมันจะทำให้โมเดลกลับไปอยู่ที่คอิ i เน t ตจากต้นทางของมันเช่นโมเดลที่ผมซิงค์มาจาก sketchup หรือซิงค์มาจากเบรวิทหรืออะไรก็แล้วแต่ผมสามารถจะกดซิงค์ดิเนต t e มันจะ ย้ายตัวมันเองไปอยู่ใน coordinate โโเ,เดียวกับที่ตอนขาที่เราส่งมานะครับอันนี้ก็ sync c, c o r d i a t e อีกอันคือ add to local นะครับคำว่า add to local หมายความว่าเมื่อกี้นี้เราโหลด library มาจากออนไลน์ใช่ไหมครับถ้าเราคลิกตรง add to local เนี่ยมันจะเก็บไว้ใน local folder ของ asset เราผมจะลองทำให้ดูนะครับผมเปิด asset มาดูก่อนผมคลิกที่ local ก่อน จะสังเกตให้มัน local ผมไม่มีอะไรนะครับว่างๆน่ยนะครับอยือที่โมเดลนะครับโมเดลอันนี้คือตัวอันนี้ผมทำไว้อันหนึ่งแล้วผมจะลองลบทิ้งไปก่อนแล้วกันนะครับผม delete ไปนะครับปกติมันจะว่างแบบนี้ทีนี้ผมต้องการเอาเอาก้าอี้ตัวนี้ไปใส่ไว้ใน local อันี้เพื่อให้เราใช้ต่อไปได้สะดวกขึ้นใช่ไหมว่าที่เราใช้ใบ,บ่อยๆแล้วก็คลิกตัง add to local สิ่งที่เกิดขึ้นคือโมเดลเนี้มันจะเข้ามาอยู่ในนี้น แล้วเราก็สามารถจะดึงจากโมเดลนี้มาวางนะครับผมจะลองทําให้ดูเช่นผมอยากจะจับมันมาวางอีกสักตัวผมก็คลิกที่นี่้วจับมือคอนเซ็ปต์มันเหมือนกันนะครับเหมือนที่เราจะดึงอ็อบเจกต์แหละแต่แทนที่มันจะค้นจากไลบรารีเยอะๆมันก็มากองอยู่ในโลเคอลของเราเรื่อง,ง่ายดีนะครับอันนี้ก็ความหมายของโลเคอลนะครับเอาล่ะผมเลือกอันนี้อีกสักทีงนะฮะดูซิมีอะไรให้ใช้อีกถัดมาครับอันนี้คือรีเซ็ตในกรณีที่เราไปปรับแต่ง สเกลมันผมจะยองยกตัวอย่างเช่นผมเอาสเกลนี้เราตลองทำให้มันเ,นเพี้ยนๆอยู่นิดหน่อยนะครับสเกลนะอันนี้สมมติเป็นนี้แล้วกันนะครับแล้วผมทำชั้นเละเลยนะฮะเสร็จแล้วผมสามารถที่กดรีเซ็มันจะกลับมาที่ o r ริ i ินอลไซส์ของของตัวอ็อบเจกต์ที่เราทำไปนะครับอันนี้นะครับ uh, replace from asset หมายความว่าอันเนี้ยพอผมเลือก Object อ็อบเจกต์ตัวนี้แต่ผมอยากได้อ็อบเจกต์อื่น อยู่ใน Asset Library ใช่ไหมครับผมสามารถจะคลิกที่นี่เสร็จแล้วเขาบอกต้องการต้องการ Replace อันนี้นะมันอันดูไม่ได้นะโอเคผมจะลองคอนเฟิร์มไปก่อเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะเปิด Asset window ขึ้นมาผมอาจจะ Replace ด้วย Object อื่นเช่นสมมติผม Replace ด้วยอันนี้แล้วกันนะครับอ,อันนี้แล้วกันผมโหลดแล้วง่ายดีพอผมคลิกตัวนี้เสร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือบรรดาอ็อบเจกต์ี้มาแทนเห็นไหมฮะมาแทนแต่นี้อันดูไม่ได้นะครับอย่างที่เขาบอกไปแล้ว ผมเอาอ็อบเจกต์นี้มาแทนได้ผมไม่สามารถจะกด Undo ได้เพราะว่าม,มันไม่เกี่ยวแล้วซึ่งเขาฟ้องไว้แล้วผมรีเซ็ตมานิดหนึ่งแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็คือ Replace นะครับอีกอันหนึ่งคือ Replace from local folder จริงๆหมายความว่าเวลา Replace from local folder ในกรณีของของ D5 เนี่ยก็คือ ดีไฟ uh, เวลาเราเก็บอะไรที่โลเคอลเนี่ยนะครับไฟล์ file มันจะเป็นนามสก,กุล d5a หรือ d5asset นั่นเองเราสามารถจะเซฟอันนี้มาจากที่อื่นหรือเราได้มาจากที่อื่นที่เป็นที่เป็น d 5 a เนี่ยนะครับแล้วเราก็สามารถจะเลือก replace from local แล้วเราก็บอกว่าตัวที่เราต้องการแทนที่คือไฟล์อะไรแล้วเราก็เลือกมามันก็จะเข้ามา replace object ตัวนี้นะครับนี่คือความหมายของ replace from local นะครับอีกอันหนึ่งคือ export ในกรณีที่เราสร้าง object อ็อบเจกต์ใดๆก็ตามขึ้นมาเราจะอาจจะคอมไบน์เองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถจะคลิกตรงนี้มันทําหน้าที่ในการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์เนี่ยออกไปอ็อบเจกต์ที่เราเลือกเนี่ยออกไปเป็นนามสกุล d 5ฟนะครับแล้วาอาจจะก๊อปปี้ไปให้เพื่อนเราหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับอีกอันคือ make unique นะครับเ e unique อันนี้ในกรณีที่เราคำว่า make unique คือทำให้อ s เ e t ตตัวนี้มันผมจะลองดีล t e นี้ไปก่อนแล้วผมจะรูปิเคตนี้มานิดหนึ่งนะครับ พอเคโอเคว่าม,มีสองตัวนะครับในกรณีที่เราที่เรามีโมเดลอีกสองอันเนี่ยนะครับแล้วเกิดผมอยากจะเปลี่ยนวัสดุของโมเดลนี้นด่ต่อผมจะลองดูง่ายๆนะครับก็คือมันมีรูปหลอดดูดสีนี่อยู่นะฮะถ้าผมคลิกอย,อย่างถ้าผมคลิกตรงนี้ไปผมจะได้ตัวกล่องนี้นะฮะจะเห็นว่าเวลาผมเลื่อนเมาส์ไปเนี่ย มันจะไฮไลท์ทั้งคู่ไม่ว่าผมเลือกที่ไหนก็ตามเพราะว่าอ็อบเจกต์นี้เป็นอ็อบเจกต์เดียวกันถูกไหมครับถ้าผมคลิกที่นี่แล้วเสร็จแล้วผมอาจจะเอาวัสดุตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปเช่นสมมติเบสคัลเลอร์ตัวนี้ผมจะลองเปลี่ยนเล่นๆดูนิดหน่อยครับส่วนลยลเยดเรื่องแมททีเลผมจะอธิบายอีกรอบนึงผมจะลองเปลี่ยนเบสคัลเลอร์มันนิดหน่อยให้มันเพียเพ้ยนๆมานิดสังเกตดูน,นะครับเวลาผมเปลี่ยนสีเนี่ยมันจะเปลี่ยนทั้งคู่ถูกไหมครับผมจะอันดูไปก่อน แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมต้องการเปลี่ยนเฉพาะไอ้กล่องนี้กล่องเดียวโดยไม่เกี่ยวกับอ็อบเจกต์อื่นผมจะเริ่มต้นในการคลิกที่นี่แล้วเลือก make unique ก่อนทีนี้เวลา make unique ปุ๊บเนี่ยหมายความว่าอ็อบเจกต์อันนี้กับอ็อบเจกต์อันนี้จะไม่เกี่ยวกันแล้วผมสังเกตยังไงเหรอผมว่ามาที่หลอดดูดสีตรงนี้อีกทีนึงเสร็จแล้วเวลาผมเลื่อนเมาส์มาสังเกตไหมฮะตอนที่ผมไฮไลท์สองอันนี้อยู่หรือไฮไลท์อันนี้ก็ตามมันไม่เกี่ยวกับอันนี้แหละนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมเปลี่ยนสีที่นี่นะครับับมมมนกก็จะไ่่ีีผลตออ นะครับอันนี้คือความหมายของ make unique นะครับโอเคอันนี้เราคงพอเห็นไอเดียของการจัดการกับกับตัว a s s e t ที่เราดึงมานะครับเราสามารถจะดึง Object มาใส่เยอะๆเพื่อให้ซีนมันดูดูสวยงามขึ้นนะครับโดยที่มันมี Object อยู่เยอะๆไปหมดเลยนะครับแน่นอนอย่างที่ผมบอก a s สเซทเนี่ยมันมีแต่โมเดลนะครับ มีแมทเทีย l นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดอีกทีตอนที่เราพูดในในเรื่องของวัสดุอีกรอบหนึ่งนะครับมี p าร์ติเคิลพาร์ติคก็คือคือโมเดลอีกประเภทหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นแอน m a t e ได้เช่นอาจจะเป็นควันนะครับอาจจะเป็นไฟนะครับอย่างเช่นกรณีมีเรเห็นว่ามีไฟมีน้ํามีอะไรแบบนี้อันนี้กนน็เรียกเป็นรว้แล้วแต่เป็นพวกกลุ่มของพาร์ติเคนะครับอย่างเชน่นนี้เราจะเห็นว่า,ามีไฟใช่ไหมครับอันนี้พวกไฟ f l u อิ id, นี่ก็พวกน้ําน้ําพุอะไรก็แล้วแต่เป็น Animation นะครับถ้วเวลาเราจับไปวางในซีนน่ยมันก็จะเป็น Object ที่แอน m a t e ได้นะครับส่วน Scatter เนี่ยเป็นเรื่องของ Object ที่เป็นการดาดวัสดุหรือ Object หลายๆอย่างลงไปบ,บนบนพื้นผิวเช่นการทำ Landscape การทำเซอ r ์ราวดิ้งอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีในหมวดของเรื่องของส c กตเตอโดยตรงอีกที เพราะนั้นคือไลบรารีทั้งหมดที่มีนะครับให้เราใช้มากมายบน D5 ไฟล์จะวง,วงเล็บสำหรับคนที่ใช้โปรเวอร์ชันหรือโชคดีที่ Education เราก็ใช้เท่ากับโปรได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปทดลองใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ